็ดประเทศไทยมาแล้วครับคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้เรามาหาอะไรอร่อยๆใส่ท้องกันดีกว่าวันนี้หนุ่มๆของเราทั้ง3คนจะพาคุณผู้ชมไปที่ซอยเซนหลุยซอยเล็กๆที่เชื่อมต่อถนนจันทร์กับถนนสาทรแห่งนี้เต็มไปด้วยของกินอร่อยๆที่มีชื่อเสียงระดับตำนานให้คุณผู้ชมได้เลือกทานแบบไม่ยั้งวันนี้จะมีร้านไหนบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับร้านแรกวันนี้คือร้านเจ๊เกียวเย็นตาโฟร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟสูตรเด็ดเก่าแก่กว่า50ปีที่ส่งต่อความอร่อยมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานจะอร่อยขนาดไหนต้องตามไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าแบบนี้ฮะกับร้านเด็ดประเทศไทยนะครับครับผมก็เปิดช่อง23 Work Point มาเนี่ย9โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเรามาดูกันว่าเราจะพาไปทานอาหารอร่อยๆในประเทศไทยร้านไหนบ้างวันนี้พี่บอยพี่ฟี่จะพาอุ่นและคุณผู้ชมไปกินอะไรดีครับเย็นตาโฟเย็นตาโฟครับผมเย็นตาโฟนี่มีทุกตรอกซอกซอยไปหมดเลยนะกินตอนเช้าได้นะไม่ต้องกินตอนเย็นถูกต้องเพราะว่าอะไรอ่ะเย็นตาโฟเขาบอกว่าจะกินตอนเย็นหรือเปล่าไม่ใช่กินตอนเช้าก็ได้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยชื่อร้านว่าเปิดมาเกือบ50ปีโอ้โหเรียกว่าเก่าแก่48ปีชื่อร้านว่าอะไรอ่ะเจ๊เกียวเย็นตาโฟเจ๊เกียวเย็นตาโฟร้านนี้เป็นร้านเย็นตาโฟเจ๊เกียวตัวหลักของร้านก็มีเย็นตาโฟที่รสเด็ดรสชาติของเรามันเข้มข้นอยู่แล้วเพราะเราส่วนมากเราชามเล็กรสจัดส่วนมากของเราทุกอย่างเราต้องทำเองหมดทำเองก็มีลูกชิ้นกุ้งแล้วก็น้ำซุปเนี่ยตัวหลักที่ใช้เอียเลงอ่ะมาดูหน้าตาเย็นตาโฟนิดนึงเป็นรสชาติอร่อยอยู่แล้วครับเป็นชามแบบเล็กๆอีลุกกุ๊กกิ๊กมานะฮะแล้วก็มีปลาหมึกแช่ปลาหมึกกรอบเลือดหมูนะครับฟองเต้าหู้ลูกชิ้นจุ้ง1อันแล้วก็ลูกชิ้นปลา2ลูกอันนี้ในราคา25บาทครับผมครับ25บาทนะฮะเมื่อกี้ลองซดน้ำซุปไปแล้วครับคุณผู้ชมแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับได้ความรู้สึกเย็นตาโฟจริงๆเลยเปรี้ยวถึงใจมากนะครับลงตัวมากขออนุญาตลองชิมเส้นดูก่อนโอ้โหตายแล้วเป็นไงพี่บอยทำไมเราไม่เคยกินร้านนี้เนี่ยเพราะไม่อยู่แถวบ้านเราน้ำมันมีความเผ็ดมันมีความเปรี้ยวมันมีความกลมกล่อมละมุนอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องปรุงจริงๆคุณอุ่นใช่แล้วคุณใส่พริกเพิ่มเหรอของผมเป็นเย็นตาโฟแห้งมาอ๋อเขาจะมาแต่แบบเป็นซอสเย็นตาโฟมันก็จะรสชาติออกหวานหน่อยนึงผมก็แค่เติมพริกกับน้ำส้มใส่เข้าไปจบเลยฮะจบเลยอร่อยมากตายแล้วจริงๆสูตรของอ้าอึ้มเองก็เป็นสูตรเด็ดนะครับปรุงเข้มข้นเลยไม่ต้องปรุงนะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแล้วก็น้ำก็จะขุกขิกหน่อยนะครับแล้วก็พิเศษก็คืออ้าอึ้มขายราคาไม่แพงมากแล้วก็เน้นที่คุณภาพนะครับชามละ25บาทส่วนพิเศษก็แค่30บาทเองครับผมก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟน้ำซอสเย็นตาโฟรสจัดจ้านเข้มข้นไม่ต้องปรุงเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเด็ดจริงๆลูกชิ้นกุ้งนะครับดีมากดีงามแต่คุณท็อฟฟี่ไม่ชอบกินนี่อร่อยกินยังยังไม่เคยกินเลยใจคอเลยย่างเลยแล้วพี่ฟี่แบบว่าไม่ห้ามอะไรเลยนะแต่บอกว่ายังไม่เคยกินเลยแค่นี้พอชัดๆมันนุ่มมากพี่ใช่ไหมเนื้อมันดีมากอ่ะแล้วหอมไม่เลยใช่โอ้ยอดเยี่ยมเลยอ่ะผมว่าผมมีกิน4ชามอ่ะใช่ผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยด้วยราคาแค่นี้เองอะครับเวลาเรามากับเพื่อนๆอะเคยเห็นไหมกินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องซ้อนเป็นสูงๆอะแบบนี้ได้เลยนะการเดินทางมาร้านเจ๊เกียวเย็นตาโฟพิกัดย่านเซนหลุยเขตสาทรใช้ทางด่วนศรีรัตมุ่งหน้ามาถนนจันทร์เมื่อลงทางด่วนเลี้ยวซ้ายที่แยกไฟแดงสาธุประดิษฐ์วิ่งบนถนนจันทร์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยจันทร์24ขับตรงมาประมาณ500เมตรร้านอยู่ซ้ายมือปากซอยเย็น73เลยครับThank you.
นี่แล้วที่นี่นะบอกเลยน้ำซุปเขานี่นะเขาไม่ใช่แค่ต้มกระดูกหมูนะครับผมเขาใช้เกี๊ยวเล้งเกี๊ยวเล้งนี่คือส่วนไหนของสันหลังหมูสันหลังหมูมันจะมีมันมีอะไรแทรกอยู่แล้วตัวเนี้ยแพงกว่ากระดูกซึ่งวัตถุดิบแพงกว่าคือและน้ำซุปมันจะกลมกล่อมอันนี้คือเคล็ดลับความอร่อยของร้านเจ๊เกี๊ยวนี้เลยแล้วตอนนี้ก็ไม่รับอีกแล้วเฮ้ยอะไรนะไม่รับอีกแล้วใช่สิขอชิมน้ำซุปดีกว่าที่มาจากเกี๊ยวเล้งเนี่ยจะเป็นเยี่ยงไรอุ่นเลยครับอุ่นต้องชอบเพราะพี่รู้ใจอุ่นโอ้ยอย่าสั่นขนาดนั้นดิโอ้โหโอ้โหนี่คือความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนเราเด็กๆแล้วเราได้กินน้ำซุปที่คุณยายทำให้อ่ะมันเป็นกลมกล่อมลงตัวนะใส่อะไรนะเกี๊ยวเล้งเกี๊ยวเล้งแล้วจะบอกว่าเราจะเปรียบเทียบแบบเป็นสไตล์ของร้านราเมงสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้นะที่น้ำซุปเขาต้องโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ร้านอื่นต้องไม่เหมือนใช่ร้านนี้สไตล์นั้นเลยโหนี่ซดกันไปจะกลายเป็นเกี๊ยวอีแห้งแล้วเนี่ยไม่จริงไม่พูดไม่ได้เลยผมว่าคุณควรจะพูดบ้างลอยลอยยิ้มคือผมขออนุญาตลงมือกับเกี๊ยวผมว่าเกือบ50ปีคนแถวนี้คงรู้จักกันหมดแล้วเจ๊เกี๊ยวเยนาโฟนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยคนคงรู้จักมากขึ้นแล้วนะฮะมีโอกาสรู้จักมากขึ้นแล้วอยากให้ลองจริงๆกับร้านนี้นะหนึ่งในตองอูร้านเย็นตาโฟพูดเลยคือเย็นตาโฟของเขาเอกลักษณ์ของเขาก็คืออาจจะดูไม่เยอะเพื่อที่มันอร่อยรสชาติไม่ต้องปรุงประมาณนั้นอร่อยค่ะถูกปากราคาก็ไม่แพงด้วยแตกต่างจากที่อื่นก็เพราะว่ามันไม่ต้องปรุงค่ะเหมือนรสชาติเขาพอดีอยู่แล้วถ้าที่อื่นเรายังต้องแบบเติมน้ำตาลน้ำปลาอะไรเองเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะมันแบบไม่ได้รสชาติที่ถูกใจแล้วก็ที่นี่เขาก็มีของหวานด้วยค่ะแบบว่ากล้วยเชื่อมอะไรเงี้ยหนูก็ชอบกินนี่พี่ๆครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะเขามีอันนี้มาให้เราด้วยอ่ะเขาเรียกว่ากล้วยเชื่อมและเป็นกล้วยเชื่อมที่หน้าตาน่ารับประทานมากคนทานหวานอย่างผมแค่เห็นหน้าตานี้ก็รู้สึกเฮ้ยอยากจะลองชิมแล้วนะฮะเป็นไงกล้วยเชื่อมดีมากเลยพี่คือมันไม่ได้เละจนเกินไปอ่ะมันเรียกว่าเนื้อแน่นแล้วหอมที่โรยอยู่เนี่ยกะทิเนี่ยสุดยอดมากเลยเป็นไงฟินฟินอ่ะคิดดูแล้วกันคุณผู้ชมเราได้กินเย็นตาโฟอร่อยอร่อยน้ำที่เป็นเอกลักษณ์แล้วตบท้ายด้วยขนมหวานไทยกล้วยไข่เชื่อมกะทิก็ดีมากแล้วก็ตัวกล้วยเองเนี่ยเหมือนเขาใส่น้ำตาลไม่เยอะมันเลยดึงความหวานจากกล้วยคุณไม่มีทางลิ้มรสได้หรอกผมขอเสพสิ่งนี้ให้เรียบร้อยก่อนมาลองเถอะท่านผู้ชมครับไม่ผิดหวังจริงๆเข้าไปที่ Facebook ของรายการร้านเด็ดประเทศไทยก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะแชร์โลเคชั่นไว้หรือว่าเซิร์ชง่ายๆปากซอยเย็นจิต3ครับผมบอกได้เลยว่า1ในตองอูของเย็นตาโฟคือร้านนี้เอาไปเลยครับร้านเด็ดประเทศไทยครับยอดเยี่ยมมากขอกินต่ออีกชามร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เที่ยงตรงถึง5โมงเย็นจอดรถได้ที่บริเวณหน้าร้านติดต่อที่เบอร์022115453หรือติดตามได้ที่ Facebook Fanpage เจ๊เกียวเย็นตาโฟนูเดิลหลังจากที่อิ่มอร่อยกับอาหารคาวไปแล้วมาอร่อยกันต่อที่ร้านลอดช่องสิงคโปร์พิจิตรกับเมนูขนมหวานคลายร้อนทานเล่นๆจะชื่นใจขนาดไหนไปดูกันเลยเราอยู่ที่ร้านลอดช่องสิงคโปร์วงเล็บพิจิตรฮะพิจิตรตอนนี้ประวัติเขาเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ร้านนี้บอกได้เลยว่าคนเดินเข้าเดินออกตลอดเลยตลอดเลยนะเป็นเจด้วยนะครับผมเป็นเจด้วยแล้วก็น่าจะเป็น
คนทําเป็นคนอิสลามด้วยครับไม่ผสมนมแล้วบอกว่าไม่มีนมนะคั้นสดไม่ผสมนมและสารกันบูดนี่แค่เรายืนอยู่หน้าร้านเห็นแค่ของเขิงเขารู้สึกถึงความสดใหม่มากๆสดใหม่ครับที่ทําเองหมดเลยนะครับจะมีขายลอดช่องเป็นหลักนะคะทับทิมกรอบมะพร้าวกะทิเนี่ยคือหลักส่วนเสริมเนี่ยเราจะมีเฉาก๊วยมาเสริมเผื่อคนที่ไม่อยากทานกะทิกลัวอ้วนหรือไม่กล้าทานกะทิมากก็จะทานเฉาก๊วยแต่กะทิของเราเนี่ยก็เป็นกะทิ 100% ไม่ผ่านความร้อนนะคะคั้นเย็นออกมานะคะรสชาติของเรานะคะเราจะเน้นหอมค่ะมันตามมาค่ะเพราะว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยกินร้อนๆถ้ากินมันก็จะเลี่ยนคอของเราก็เลยจะเน้นที่กะทิที่ทําให้สมูทลื่นคอหอมสดชื่นค่ะแต่เอาจริงๆนะพี่ผมว่ามันเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยนะทําไมมันทําให้สดชื่นได้นะมันชอบแบบเนี้ยเนาะเฮ้ยผมถามก่อนแล้วพี่จิตมาจากไหนอ่ะพี่จิตมันเหมือนนามปากกาเฉยๆค่ะคุณพ่อเป็นคนพิจิตรคุณพ่อเป็นคนพิจิตรเราชอบมีอะไรจ้าเป็นแบบเจ้าของตัวเองก็เลยเอาคอนเป็นพิจิตรถ้าจะให้อร่อยสดชื่นจริงๆนี่ต้องวงเล็บพิจิตรถึงจะถูกต้องใช่จะได้เป็นออริจินอลของเขาไปนั่นเองนะฮะในร้านบรรยากาศก็มีนะในร้านก็มีโต๊ะเล็กๆสามารถนั่งกินได้แต่ส่วนใหญ่ก็ใส่แก้วแล้วมันก็เดินถือทานได้เลยดูดบึ๊ดบึ๊ดเลยอันนี้คืออะไรครับลอดช่องล้วนของพี่บอยลอดช่องล้วนมาแล้วลอดช่องล้วนลอดช่องคือขนมพื้นบ้านที่ใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบแต่เดิมเขาจะใช้แป้งปั้นเป็นแท่งสั้นๆแต่ว่าลอดช่องร้านนี้เขาทำเป็นเส้นยาวๆเหนียวนุ่มมีสีเขียวอ่อนๆวิธีกินก็ง่ายแสนง่ายแค่ใส่น้ำเชื่อมและน้ำกะทิลงไปนอกจากความหอมของกะทิสดแล้วยังเพิ่มความหอมจากขนุนสุกอีกด้วยเติมน้ำแข็งบดลงไปชื่นใจจริงๆหอมกะทิมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วตัวลอดช่องนี่นุ่มนุ่มนุ่มกำลังดีเลยอ่ะหนานุ่มจริงนะขนมหวานกินให้สดชื่นหน่อยต้องใส่น้ำเชื่อมผมชอบการที่ข้างในอ่ะมันมีเนื้อขนุนให้เราเคี้ยวเล่นกรุบกริบด้วยครับใช่แต่จริงๆแล้วผมชอบหวานน้อยอยู่แล้วผมไม่ต้องปรุงแล้วจริงมากไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมหอมอ่ะกะทิก็หอมมากแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างดีถ้าทิมกรอบนี่แห้วนี่เขาเรียกว่าใช้คุณสมหวังทำใช่ไหมสมหวังไม่เป็นแป้งเลยนะฮะใหญ่เลยลอดช่องทับทิมกรอบมะพร้าวกะทิเป็นขนมหวานชนิดเดียวกันกับลอดช่องเพิ่มความอร่อยด้วยทับทิมกรอบและมะพร้าวกะทิลงไปทำให้ดูมีสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆการเดินทางมาร้านลอดช่องสิงคโปร์พิจิตรพิกัดย่านเซนหลุยส์เขตสาทรมุ่งหน้ามาถนนจันทร์เลี้ยวซ้ายที่4แยกไฟแดงเข้าซอยจันทร์18/7ขับตรงไปอีก 2.6 กิโลเมตรจะเห็นป้ายร้านสีขาวตั้งอยู่ริมฟุตบาททางซ้ายมือเลยครับชอบตรงเนื้อลอดช่องเขาพี่ลอดช่องเขาแบบว่าหนานุ่มมันดึ๋มๆมันดึ๋มๆดึ๋มๆดีนะฮะแล้วก็เอาพูดง่ายๆคือหอมกะทิแหละความโดดเด่นมันคือความเฟรชของส่วนผสมสีอ่ะสีดูมิ้งมิ้งอ่ะดูแบบออกเป็นมิ้นมิ้นเลยนะเป็นสีใช่ใช่มิ้นมิ้นเพราะปกติเราเคยเห็นแล้วช่องใบเตยมันก็จะเป็นสีเขียวแบบเขียวเขียวเข้มปัดเลยแต่อันนี้เป็นเขียวมิ้นมิ้นแบบน่ารักดีแล้วราคาไม่แพงครับอย่างที่บอกไป20-30 บาทเท่านั้นเองดับร้อนเพิ่มความสดชื่นได้สบายสบายตรงนี้เลยดีงามมากท่านผู้ชมครับมาลองดูแล้วกันนะครับร้านนี้ไม่ให้ไม่ได้เอาไปเลยร้านเด็ดประเทศไทยครับดูต่อลุยมากครับผมอร่อยครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่ 11:30 น.ถึง 18:00 น.จอดรถได้ที่บริเวณหน้าร้านติดต่อที่เบอร์0933288655